วัสดีครับท่านพลคนรากหญ้าครับพบกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งค่ายนะครับเป็นค่ายของวัชระกรยนต์ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับคลิปนี้ได้รับความเมตตาจากทางปู่วัชระกรยนต์นะฮะได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมได้ลง YouTube นะฮะตอนนี้ดูแบบน้ำจิ้มไปก่อนนะครับเดี๋ยววันศุกร์ผมจะขึ้นไปถ่ายทำด้วยมือของผมเองนะฮะรอชมก็แล้วกันนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้มาโดนนี้กันก่อนนะแม่เป็นการนำโครงรถไถนาเดินตามสยามคูโบต้า MC131 นะครับแล้วก็เป็นเครื่องคูโบต้านำมาดัดแปลงเป็นรถหยอดข้าวรถไถนาได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ถ้าท่านใดที่สนใจนะฮะเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มๆได้ในวันเสาร์นี้นะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพับทนคนรากหญ้าด้วยนะครับไทซิ่งใส่ล้อแม็กด้วยนี่เป็นการทดสอบนะครับทดสอบวิ่งอยู่ในป่านะครับว่าจะวิ่งเป็นอย่างไรนะนี่ช่างตัวเล็กในฝีมือดีนะครับยกหน้าเลยหยอดข้าวนาแห้งติดต่ออู่วัชรกรยนต์วันนี้ไปหยอดมาละ6ไร ไอ้ดีมึงจะไปไหนไอ้ดีเป็นรถลากจูงก็ได้เอาไปหยอดข้าวนาแห้งปั่นนารถสารพัดประโยชน์
นอกจากจะดัดแปลงรถไถนาเดินตามแล้วนะครับทางอู่ยังดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถมอเตอร์ไซค์3ล้อบรรทุกได้ด้วยนะเป็นระบบถอยหลังนี่ถอยหลังก็ได้นะท่านผู้ชมนี่เด็กน้อยยังขับได้เลยนะฮะนี่ลูกสาวช่างนะฮะลูกสาวช่างตัวเล็กๆเองฮะยังขับได้เลยคล่องเสียด้วยนะมีเจ้าไอติมอยู่ด้วยข้างหลังหาทางขึ้นอยู่นะเจ้าไอติมนะครับไปดูกันนะฮะท่านผู้ชมไปดูกันเลยฮะเด็กยังขับได้เลยสามล้อไฮเทคขับง่ายใช้ง่ายเด็กขับได้บรรทุกได้สบายมากสนใจต่อรถอย่าลืมอู่วัชรกรยนต์จังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงเชียงลุงนะคะน้องจีไอพาเพลินพาไอดีสตนอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับฝีมือการดัดแปลงประดิษฐ์ของช่างวัชรกรยนต์อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มนะอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดคนรากหญ้าด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ